สอบต่อเหมือนกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะคุณยายไปรับวัคซีนแขนซ้ายฉีดไปแล้วปรากฏแขนขวาปักมาด้วยไปรวดเดียวฉีด2เข็มวันเดียววันเดียวครั้งเดียวโชว์ให้ดูค่ะนี่คุณยายสมหวังอายุ70ปีดูนี่แขนซ้ายฉีดไปแล้วนะวัคซีนแขนขวาด้วยนี่เปิดให้ดูอีกเนี่ยรอยฉีดวัคซีนไปทีเดียวโดนฉีด2เข็มเลยครับคุณยายเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คือคุณยายเนี่ยไปฉีดวัคซีนโดยไปกับลูกชายแต่ปรากฏว่าพัดหลงกับลูกสุดท้ายได้รับวัคซีนมา2เข็มลูกชายเนี่ยก็คือนายบุญส่งนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้น14สิงหาคมเนี่ยวันนั้นพาทั้งพ่อพาทั้งแม่แม่ก็คือยายสมหวังนี่แหละแล้วก็พาคุณอาพาไป3คนไปฉีดวัคซีนเข็ม2ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาก็เป็นจุดของโรงพยาบาลของทางจังหวัดบุรีรัมย์เขาอะนะคะคุณผู้ชมก็คือรับซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วอะนะตามกำหนดคือต้องรับเข็ม2โดยวันนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเขาก็เข็นรถให้กับพ่ออยู่แล้วยอมรับว่าหลงกับแม่จริงหลงกับยายสมหวังจริงค่ะคแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะว่าเห็นว่ายายสมหวังก็มีใบนัดติดตัวเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะดูแลก็ดูตามใบนัดอะเนาะแต่ปรากฏพอเดินกลับมาเจอกันอีกทีอุ๊ยแม่แบบยิ้มกว้างมาเลยอ่ะครับแม่บอกลูกลูกนี่มาดูมาดูมาดูแม่ได้ตั้ง2เข็มแน่คือนะผู้สูงวัยด้วยความที่เขาก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเขาว่าเออนึกว่าได้2เข็มมันก็ดีครับป้องกันได้เยอะนูภูมิคุ้มกันจะเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราฟังแบบนี้เราเป็นห่วงไงนี่มันเกินโดสแล้วมันจะมีผลมีเอฟเฟคอะไรกับร่างกายหรือเปล่านะคะคือด้านของคุณยายสมหวังบอกว่าดีใจที่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแต่ก็กังวลเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรมากนะตอนนี้ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่อะค่ะลองฟังเสียงคุณยายดูพร้อมกันนะคะยังกังวลอยู่กลัวจะไม่ทนเกณฑ์อันตรายแม่ก็ยังแล้วอยากจะไปให้คุณหมอช่วยดูอาการอะไรอยากไปถามอะไรคุณหมอไหมคะก็มันก็ไม่มากมันก็เป็นไม่มากอ่ะลูกมันมันพออยู่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยกินไหนหนึ่งก็แม่ก็ทำงานได้ปกติในระหว่างนั้นน่ะแม่ฉีดหลังจากฉีดเสร็จแม่ก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปยังเดินไปข้างหน้าเพราะว่าแกไม่รู้ว่าต้องรับเอกสารหรือไม่รับหรือยังไงคราวนี้พอจะเดินมาได้ประมาณสักสี่ห้าก้าวก็มีพยาบาลด้านหน้านะเรียกให้คุณแม่นั่งลงย้ายมาฉีดยาแล้วก็แม่ก็เลยนั่งลงให้มานั่งเก้าอี้นี้แล้วก็ให้นั่งลงแล้วก็บอกว่าแล้วจิตฉีดยาให้อย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็เลยยกแขนอีกข้างนึงให้ฉีดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือด้านของลูกชายคือนายบุญส่งบอกว่าตอนนี้ผ่านมา3วันแล้วฉีด14สิงหา17สิงหาเนี่ยอาการของคุณแม่ยังปกติดีอยู่ค่ะก็ไม่มีอาการอะไรยังแข็งแรงดีอยู่ก็มีคุณหมอสอบถามอาการเป็นระยะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากการที่บุคลากรทางการแพทย์น่าจะวุ่นวายจุดฉีดคนเยอะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้เช็ครายละเอียดมากกว่านี้เนาะในการทำงานนะคะก็เป็นสิ่งที่ลูกชายฝากถึงจุดฉีดด้วยนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าการฉีดโอเวอร์โดสแบบนี้ร่างกายของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงนะครับสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ